สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาสอนการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เดินตามเส้นสามารถนำแนวคิดไปต่อยอดทำหุ่นยนต์ส่งอาหารอย่างในซุกี้ตีน้อยหรือว่าใน MK นะคะหรืออย่างในวิดีโอนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ส่งยาที่พัฒนามาเพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อลดการสัมผัสโดยใช้แนวคิดหุ่นยนต์เดินตามเส้นเดี๋ยวเรามาดูหลักการทำงานของหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะคะหลักการทำงานของหุ่นยนต์เดินตามเส้นก็คือจะเดินตามเส้นไปยังจุดหมายโดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรมที่เขียนไว้ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นที่อยู่บนRapid 32โดยที่เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นนะคะจะมีอยู่3ตัวนะคะประกอบด้วยไร้1 2และ3หรือถ้าดูจากด้านใต้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตามที่วงไว้จากที่เราทำความรู้จักกับเซ็นเซอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยค่ะการใช้งานเซ็นเซอร์นะคะจะใช้บล็อก Light is detect นะคะในเมนู input นะคะหัวข้อเซ็นเซอร์ร่วมกับบล็อก if else นะคะในเมนู control นะคะลำดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นตรงนะคะโดยใช้เซ็นเซอร์ไลท์1และไลท์2นะคะถ้าเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวนี้นะคะตรวจจับเส้นสีดำนะคะให้รถวิ่งไปข้างหน้าแต่ถ้าไม่ใช่นะคะให้รถหยุดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้บล็อก forever นะคะเพื่อทำให้โปรแกรมของเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะคะวนซ้ำตลอดเวลานะคะต่อมานะคะเราจะใช้บล็อก if else นะคะอยู่ภายใต้ forever นะคะตามโจทย์นะคะเราจะใช้ตัวเซ็นเซอร์2ตัวนะคะก็คือไลท์1แล้วก็ไลท์2นะคะเราเลยจำเป็นต้องใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะตัวแอดนะคะเอามาใส่นะคะภายใต้แอดนะคะเราจะใส่เงื่อนไขนะคะก็คือถ้าไลท์1เป็นสีดำและไลท์2เป็นสีดำนะคะเรามาที่อินพุตนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์เนาะหยิบมาใส่ก่อนนะคะตัวแรกนะคะมัน default เป็น light 1 detect black ไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเราจะต้องทำการเปลี่ยนนะคะจาก light 1เป็น light 2นะคะให้ detect black เหมือนเดิมนะคะหรือว่าสีดำเหมือนเดิมถ้าทั้ง2เงื่อนไขถูกต้องหมายความว่าจะให้รถวิ่งตรงไปข้างหน้านะคะเราจะใช้ forward นะคะเป็นคำสั่งที่ทำให้รถเราเนี่ยวิ่งไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะคือข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะไลท์1หรือไลท์2เนี่ย detect เจอสีขาวนะคะจะให้รถทำการหยุดวิ่งนะคะเราก็มาที่ stop moving นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มดีเลย์ไปนะคะใช้บล็อกแรกนะคะ wait second นะคะเอามาใส่นะคะแล้วเราก็ใส่หน่วงเวลาไปที่ 0.01 นะคะจากนั้นนะคะถ้าเราทำการเขียนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรันโปรแกรมกันนะคะโดยที่เราจะกดปุ่มรันโปรแกรมตรงนี้นะคะเราจะอัปโหลดโปรแกรมนะคะเข้าตัวหุ่นยนต์ของเรานะคะให้สังเกตเหมือนเดิมนะคะที่พอร์ตนะคะถ้าเขียนว่า connected แล้วนะคะก็คือพอร์ตตัวหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเราก็ทำการอัปโหลดได้เลยนะคะเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยจะทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะจากที่เราเขียนหุ่นยนต์เดินตามเส้นตรงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนหุ่นยนต์เดินตามสนามรูปเส้นโค้งกันเลยดีกว่าหลักการของการเลี้ยวนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายหลักการเลี้ยวให้ฟังนะคะก็คือการเลี้ยวเนี่ยถ้าหากไลท์1ตรวจจับเส้นสีขาวได้และไลท์2ตรวจจับเส้นสีดำแปลว่ากำลังเจอโค้งที่เลี้ยวซ้ายนะคะเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าหาก L1 ตรวจจับเส้นสีดำและ L2 ตรวจจับเส้นสีขาวนะคะแปลว่ากำลังจะเจอโค้งที่เลี้ยวขวานะคะเราจะทำการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวานะคะถ้าเข้าใจหลักการทำงานกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่าค่ะเราจะใช้บล็อกตัวเดิมนะคะที่เราเขียนตัวตามเส้นตรงเมื่อกี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแทรกบล็อกอื่นๆเพิ่มเติมนะคะกรณีแรกนะคะก็คือถ้าไลท์1และไลท์2เนี่ย
ดีเทคเป็นสีดำนะคะหรือว่าตรวจจับสีดำได้เนี่ยเราจะให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเดินตามเส้นตรงไปนะคะก็คือเดินตรงไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะแต่เงื่อนไขอันที่สองนะคะก็คือถ้าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเจอโค้งที่เลี้ยวซ้ายนะคะหรือว่า L1 เนี่ยตรวจจับสีขาวและ L2 ตรวจจับสีดำนะคะเราจะทำการใส่เงื่อนไขเพิ่มนะคะโดยไปที่ Control If L นะคะหยิบมาใส่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการ Copy บล็อกตัวนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะโดยคลิกขวานะคะแล้วก็ Duplicate นะคะจากนั้นเราก็เอามาใส่นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงค่านะคะเมื่อกี้ถ้าหากว่า L1 นะคะเจอเส้นสีขาวนะคะเราเปลี่ยนจาก Black ตรงนี้เป็น White แล้ว L2 Detect เหมือนเดิมก็คือสีดำก็คือ Black นะคะเราจะทำให้หุ่นยนต์ของเราเลี้ยวซ้ายนะคะเหมือนเดิมมาที่คำสั่งเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะจากนั้นกรณีที่2ถ้าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเจอโค้งที่เลี้ยวขวาก็คือ L1 ตรวจจับสีดำ L2 ตรวจจับสีขาวนะคะเราจะใส่เงื่อนไขเพิ่มโดยการมาที่เหมือนเดิม Control แล้วก็ใส่ If L เหมือนเดิมจากนั้นทำการ Duplicate เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เอามาใส่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงค่านะคะ L1 ตรวจจับสีดำ L2 ตรวจจับสีขาวนะคะทำการเลี้ยวขวานะคะทำการเลี้ยวขวาแต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขพวกนี้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขพวกนี้ก็คือมีเงื่อนไขสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ L1 ตรวจจับสีขาวได้ L2 ตรวจจับสีดำได้นะคะก็คือจะทำการให้รถทำการหยุดวิ่งนะคะแล้วก็สต็อปเลยก็คือถ้ามันหลุดออกจากเส้นไปเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้มันทำการหยุดวิ่งทันทีนะคะโอเคถ้าเขียนโปรแกรมได้ตามนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการอัปโหลดตัวโปรแกรมของเราเข้าหุ่นยนต์ของเรากันเลยดีกว่านะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสังเกตที่พอร์ตทำการเชื่อมต่อแล้วหรือยังนะคะถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะกดอัปโหลดได้เลยหลังจากที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเดี๋ยวจะมีเก็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์มาฝากกันนะคะหากทุกคนเจอปัญหาที่ใช้บล็อก move forward นะคะแล้วหุ่นยนต์ของเราเนี่ยวิ่งเอียงไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาตามวิดีโอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะสาเหตุอาจจะมาจากล้อซ้ายและล้อขวาของเราเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันค่ะจึงทำให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยไม่สามารถวิ่งตรงไปข้างหน้าแบบเส้นตรงได้นะคะซึ่งจะแนะนำบล็อกตัวนี้นะคะที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะก็คือเป็นบล็อกที่เราสามารถควบคุมความเร็วในการวิ่งของล้อซ้ายและล้อขวาได้นะคะโดยควบคุมแยกกันนะคะโดยความเร็วที่เราจะใส่นะคะในช่อง power นะคะเราต้องไปทดลองที่ตัวหุ่นยนต์ของเราเองนะคะว่าตัวล้อซ้ายหรือล้อขวาของเราเนี่ยวิ่งเร็วกว่ากันและปรับให้มันสามารถวิ่งตรงได้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะเราสามารถใช้บล็อกนี้นะคะทำการเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาได้นะคะโดยถ้าเราอยากให้ตัวหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะคะเราจะบังคับให้ล้อขวาเนี่ยวิ่งเร็วกว่าล้อซ้ายนะคะจะทำให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยสามารถเลี้ยวโค้งได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะจากโปรแกรมนะคะที่เราเขียนไปก่อนหน้านี้นะคะโดยเขียนให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นรูปสนามเส้นโค้งใช่ไหมคะเราสามารถนำบล็อกที่แนะนำเมื่อสักครู่นะคะมาปรับใช้ได้ตามนี้เลยวิ่งตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ตัว power เนี่ยต้องไปทดลองเองนะคะในหุ่นยนต์ของตัวเองค่ะลองเขียนโปรแกรมตามแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะหากสนใจนะคะติดตามต่อได้ในคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นการสอนการใช้แขนจับของตัวและปิด32นะคะถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านหน้าจอเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ